ผมมีข่าวดีจะบอกนะฮะตอนนี้ผมเล่น Facebook ไปแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube ให้อัพคลิปอย่างเดียวแล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพูดคุยเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่จะอัพในแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะฮะโดยเข้าไปที่หน้า Facebook ของทุกคนจากนั้นไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ไปว่า MRB เว้นวรรค TH เสร็จแล้วกดเข้าไปเลยก็จะเห็นเพจของผมขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยล่ะแล้วเจอกันครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู10สัญญาณที่จะเตือนว่าคุณกำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปซึ่งในชีวิตอันวุ่นวายของเราอาจจะทำให้เราลืมดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่การดื่มน้ำน้อยเกินไปนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดข้อเสียหลายอย่างนะฮะรวมไปถึงโรคร้ายที่น่ากลัวอย่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบได้เช่นกันแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสังเกตร่างกายของเรากันดีกว่านะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรเติมน้ำให้กับร่างกายให้มากขึ้นโดยสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับหนึ่งกระหายน้ำซึ่งการกระหายน้ำนะครับบางครั้งเราอาจจะกระหายน้ำโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่หากเราได้ดื่มน้ำแล้วแทบจะหยุดไม่ได้เลยแหละยกแก้วขึ้นมาดื่มหมดรวดจบทีเดียวแถมยังรู้สึกตัวว่ายังไม่พออีกต่างหากนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ร่างกายเราต้องการน้ำนะฮะ 2. ปัสสาวะสีเหลืองเข้มเป็นประจำโดยสีของปัสสาวะที่ปกตินะครับควรเป็นสีเหลืองอ่อนชนิดที่จางมากๆเหมือนกับน้ำเก๊กฮวยที่เคยใส่น้ำแข็งเอาไว้เต็มแล้วน้ำแข็งละลายจนหมดรวมไปถึงกลิ่นนั้นก็ไม่ควรฉุนจนเตะจมูกชัดเจนนี่คือปัสสาวะที่ปกติแต่ปัสสาวะที่สีเข้มนั้นบ่งบอกว่าคุณดื่มน้ำน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลองกินน้ำเยอะๆดู 3. ปัสสาวะไม่ถึง4ครั้งต่อวันโดยปกติแล้วนะครับเราจะเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะมากกว่า4ครั้งต่อวันแต่หากคุณรู้ตัวว่าบางวันคุณนั่งทำงานอยู่แทบจะไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็คุณก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วแหละฮะว่าวันนั้นได้ดื่มน้ำไปบ้างหรือยังนั่นก็คือสาเหตุที่ร่างกายคุณกำลังขาดน้ำอยู่ 4. ปากแห้งอันนี้นะครับนอกจากที่คุณผู้หญิงจะแพ้ลิปสติกแล้วหากคุณมีอาการปากแห้งอยู่บ่อยๆนั้นอาจจะมาจากที่ร่างกายของคุณขาดน้ำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดื่มน้ำเยอะๆเถอะนะฮะ 5. ตาแห้งโดยเฉพาะใครที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ่อยๆหรือตลอดเวลาหรือใส่คอนแทคเลนส์นะครับก็จะประสบปัญหาตาแห้งอยู่บ่อยๆและยิ่งถ้าคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วก็มันก็จะยิ่งทำให้ตาของคุณยิ่งแห้งเข้าไปอีกแห้งถึงขนาดว่าใส่คอนแทคเลนส์ยังลำบากเลยแหละหรือแม้แต่กระทั่งตอนถอดออกยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เพราะคอนแทคเลนส์จะดูดติดอยู่กับตาเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวแหละครับ 6. ท้องผูกแน่นอนนะครับว่าเมื่อร่างกายของเราไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยการใยอาหารที่ผ่านการย่อยการกรองออกมาก็จะขาดความชุ่มชื่นเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราขี้เราก็จะแข็งเป็นหินส่งผลให้ขี้ลำบากจนต้องนั่งกัดฟันสู้เลยทีเดียวเผลอๆนะครับหากท้องผูกบ่อยๆก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับให้ดื่มน้ำเยอะๆละกัน 7. ผิวแห้งอันนี้นะครับต่อให้คุณเป็นคนผิวมันคุณก็จะกลายเป็นคนผิวมันที่ขาดน้ำผิวของคุณก็จะยิ่งมันหนักเข้าไปใหญ่เพราะเมื่อคุณผิวแห้งมากเกินไปนั้นต่อมไขมันใต้ชั้นผิวหนังก็จะยิ่งผลิตน้ำมันขึ้นมาเคลือบผิวไม่ให้ผิวแห้งแต่หากคุณเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วก็จะยิ่งแห้งหนักเข้าไปอีกแล้วสุดท้ายแล้วนะครับริ้วรอยก็จะมาเยือนก่อนวัยอันควรก็ให้เราสังเกตตัวเองดูนะครับว่าริ้วรอยบริเวณร่องแก้มหางตาและหน้าผากขึ้นมาหรือยังและถ้าคุณอายุยังน้อยแล้วริ้วรอยขึ้นมาเยือนแล้วก็นั่นแสดงว่าผิวของคุณขาดความชุ่มชื่นของผิวหนังอันส่งผลมาจากคุณอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอนั่นเอง 8. ระบบย่อยอาหารมีปัญหาและสำหรับคนที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะอาหารที่สูงมากหรือกรดไหลย้อนมากกว่าปกตินั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อกระเพาะอาหารมีน้ำมาช่วยย่อยไม่เพียงพอปริมาณของกรดก็จะเข้มข้นมากขึ้นรวมไปถึงเมือกที่ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารก็จะน้อยลงซึ่งอาจจะทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อตามมาด้วยกรดไหลย้อนในเวลาต่อมา 9. มีอาการเจ็บปวดข้อกระดูกบ้างขึ้น
อันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มาจากการที่ร่างกายของเราขาดน้ำได้เหมือนกันก็คือกระดูกอ่อนและกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำมากถึง 80% เลยทีเดียวซึ่งน้ำที่เราดื่มเข้าไปนั้นมันก็จะส่งผลกับน้ำหล่อเลือดในข้อและกระดูกอย่างมากเมื่อเรากระโดดวิ่งหรือล้มอาการเจ็บปวดในข้อหรือกระดูกก็จะน้อยลงเนื่องจากมีน้ำคอยหล่อเลี้ยงนั่นเอง10ล้าเมื่อยเฉื่อยชาเป็นประจำและเมื่อใดนะครับน้ำที่เราได้รับในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อร่างกายแล้วก็เลือดในร่างกายก็จะเดินทางไม่สะดวกเพราะขาดออกซิเจนเข้ามานั่นเองนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมีอาการง่วงเหงาหาวนอนไม่รู้สึกกระฉับกระเฉงในที่สุดส่วนวิธีป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราขาดน้ำนั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยมันดื่มน้ำบ่อยๆทั้งวันได้ยิ่งดีและอย่าไปมัวยุ่งกับงานจนลืมดื่มน้ำแล้วเกิดความเคยชินเท่านี้แหละครับร่างกายของคุณก็จะได้รับน้ำเพียงพอต่อวันแล้วแหละครับและอย่าลืมนะครับเห็นร่างกายของเราผิดปกติเมื่อไหร่พยายามดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้จะดีที่สุดฝากไว้ด้วยละกันนะฮะ